สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดญาติเจ้าสาวยันทุกคนไม่รู้เจ้าบ่าวมีครอบครัวแล้วซัดเมียหลวงพูดเกินจริงกรณีเหตุการณ์ที่ภรรยาบุกไปงานแต่งงานของสามีที่เป็นข้าราชการตำรวจที่ได้แอบไปแต่งงานกับหญิงสาวคนใหม่เหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยภรรยาคนนี้ได้เดินทางไปงานแต่งพร้อมกับแม่ของสามีพร้อมกับไลฟ์สดโชว์ทะเบียนสมรสแล้วเดินบุกเข้าไปในงานขณะที่สามีกับสาวคนใหม่กำลังถ่ายรูปและรดน้ำสังกันอยู่ที่หน้าบ้านตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นทีมข่าวช่องวัน31เดินทางไปที่บ้านเจ้าสาวคนใหม่ที่จัดงานแต่งอยู่ที่ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทภายในบ้านมีซุ้มดอกไม้ในงานแต่งประดับอยู่ส่วนญาติทุกคนกำลังยืนพูดคุยกันอยู่อย่างตึงเครียดแม่ของเจ้าสาวยืนคุยโทรศัพท์น้ำตาไหลญาติคนหนึ่งเดินเข้ามาหาทีมข่าวช่องวันพร้อมเปิดเผยว่าทุกคนในครอบครัวอยู่ในอาการเครียดเป็นอย่างมากจับต้นชนปลายไม่ถูกและยังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่าเจ้าสาวและญาติของเจ้าสาวทุกคนไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าบ่าวมีครอบครัวแล้วตอนนี้ทางญาติกำลังปรึกษากันเพื่อหาทางออกของปัญหานี้พร้อมย้ำว่าบางประเด็นที่ฟังภรรยาหลวงพูดออกไปก็ไม่เป็นความจริงและคนในโลกโซเชียลหลายคนก็เข้าใจผิดหากเจ้าสาวพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งทีมข่าวช่องวันพยายามโทรหา10ตำรวจตรีคนนี้หลายครั้งปรากฏว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมรับสายขณะที่เพื่อนร่วมงานของเจ้าสาวเปิดเผยว่ารู้สึกสงสารเพื่อนเป็นอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าตัวอยู่ในอาการเครียดอย่างมากไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้และไม่ฟันธงว่าเพื่อนท้องก่อนแต่งหรือไม่ขณะที่แม่ค้าอีกคนเปิดเผยว่าตนเองเห็น10ตำรวจตรีคนนี้มารับมาส่งวัดที่เจ้าสาวเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นทั้งคู่แสดงออกเหมือนคนรักกันทั่วไปยอมรับว่ายังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ